ในภาคการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือเราเรียกว่าไฟสินค้าประเภทต่างๆได้ทันท่วงทีโดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นท่าให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางรถลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP การท่าเรือโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3ในวันศุกร์ของรายการท่าเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้น Thank you very much. Good morning. Sling and I cannot wear business to answer all these questions. And then there will be a tour site visit later on in the morning. วันนี้เนี่ยเป็นการชี้แจงเอกสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของโครงการให้กับนักลงทุนที่มาซื้อเอกสารจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมในการที่ขายเอกสารประกวดราคาเนี่ยมีการทำอยู่2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกนี่เป็นการประกาศเชิญชวนนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขายเอกสารตั้งแต่วันที่5แล้วก็สิ้นสุดการขายเมื่อวันที่19ก็มีเอกชนเข้ามาทั้งหมดเนี่ย32รายด้วยกันนะครับในส่วนของ32รายเนี่ยก็มาจากทั่วประเทศและก็ทั่วโลกด้วยนะครับมีครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยวันนี้เราเปิดให้ซักถามในหมู่มากนะครับทุกคำถามรวมกันนะครับอาจจะเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะครับเราก็จะตอบทั้งหลายร้อยที่ว่านี้นะครับและก็แจกให้กับทุกๆคนให้ทราบข้อมูลเดียวกันและเมื่อเขาได้ข้อมูลเท่าๆกันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีเป็นห้องนึงนะครับเป็นห้องสำหรับเป็นแบบก่อสร้างเป็นเอกสารต่างๆให้เขามาเปิดดูแต่เราจะไม่อนุญาตให้เขาถามนะครับให้เขามาเปิดดูเหมือนห้องสมุดนะครับแต่เป็นห้องสมุดเฉพาะเรื่องนี้นะครับให้เขาได้มานั่งเปิดดูนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยคุมอยู่นะครับเพื่อว่าการถามในภายหลังเนี่ยมันจะเกิดการได้เปรียบกันหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขาหมดกิจกรรมในการถามและกิจกรรมในการหาความรู้ทั้งหมดเขาต้องไปบริหารจัดการในเรื่องของการเตรียมเอกสารด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วเขาก็จะมายื่นกันในวันที่14มกราคม